ธรรมบรรยายยามเย็นธรรมสกิจใจเนาะวันนี้หลวงพ่อบุญธนตักขโมณวัดป่าบึงเมืองยาวตำบลเกิ้งอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมาพบป่ายามเย็นของวันศุกร์ที่12เดือนพฤศจิกายน2564 เป็นวันขึ้น8ค่ำ เดือน12นะวันนี้ดูสถานที่ที่เดิมๆวันนี้หลวงพ่ออยู่วัดพอดีก็พอมีเวลาอยู่บ้างตอนนี้เข้าบริเวณนี้ตรงนี้เกี่ยวไปแล้วนะเกี่ยวไปแล้วเกี่ยวก้าวไปแล้วเหลือแต่ทุ่งนาตอนนี้ต่อฟางบ้างอะไรบ้างมีความสุขกันทุกๆคนเนาะที่ติดตามวันนี้ตอนเย็นน้องพ่อก็มีงานอยู่ที่อำเภอบลบือจังหวัดมหาสารคามนะมีลูกศิษย์ท่านอยู่ที่นั่นท่านเคยมาจำพรรษากับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยจะไปหาท่านไปงานวันนี้มีงานวันนี้มีงานรวมบุญวัดทอดกฐินถ้าพูดถึงเยอะมันก็เยอะอยู่แต่ไม่ถึงวันหลวงพ่อก็ไปได้เป็นบางงานวันนี้หลวงพ่อเทศท่านไปนู่นไปสามรูปพาทางโน้นทางโทรมาถามนะที่เมืองจันทบุรีไปสามรูปรวมทั้งโชเฟอร์ก็เป็นสี่ชีวิตด้วยกันตอนนี้ก็เกือบจะถึงนั่นแหละน่าจะเกือบจะถึงแล้วถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เยอะเลยจริงเยอะเลยพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะหลวงพ่อก็มีรายการธรรมะรายการธรรมะอยู่ที่ตีสามถึงตีสี่แล้วขึ้น FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็9 โมงถึง10 โมงก็มีอยู่ที่ขึ้น FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์ของเทศบาลเมืองมหาสารคามนะแล้วเวลาเดียวกันนะมีวันอาทิตย์ด้วย2 วันต่อกันเนาะ2 วันต่อกันแล้วก็ตอน11 โมงตอนวันเสาร์ก็มีขึ้น 106.5 เมกะเฮิรตซ์ที่สวทมหาสารคามนะวันเสาร์เนาะตอนเย็นหลวงพ่อติดอยู่ที่วัดป่าโนนเพศบ้านนาแซงอำเภอเสรภูมิจังหวัดระเอ็ดแล้วก็วันอาทิตย์ก็ทอดกฐินอยู่ที่นั่นแล้วก็มีกฐินที่บ้านท่าทางเพียนท่าทางเพียนนะตำบลบางหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดระเอ็ดแล้วก็มีที่จังหวัดนู้นที่บ้านหัวเสือเราแต่บนน้องยียออำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ด้วยบ้านสุดท้ายที่นี้บ้านสุดท้ายหลวงพ่อตั้งใจจะไปที่จังหวัดราชบุรีบ้านสุดท้ายนะบ้านสุดท้ายของกฐินนั่นคือวันที่19หลวงพ่อคงเดินทางมาที่18อันนั้นไปหลายคนจัดรถตู้ไปกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเราให้ปะก็หน้างานกฐินก็เป็นอย่างนี้แหละวันนี้หลวงพ่อก็รอพระท่านรอพระท่านเนี่ยไปที่อำเภอบลบือท่านห่างจากนี้ประมาณ30 กว่าโลห่างจากวันบึง
30กว่าโลอ่ะวันนี้หลวงพ่อก็ถือว่ามาพบปะเนาะมาพบปะเดี๋ยวใช้บริเวณเดิมๆให้ดูหน่อยเนาะเดินบริเวณเดิมๆให้ดูหน่อยหลายวันแล้วหลวงพ่อไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์สดไม่ใช่ว่าบริเวณแถวนี้นะแต่ถ้าไปโน่นไปนี่ก็ไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดอยู่มันมีโอกาสมีเวลาก็อย่างนี้เลยก็มาพบปะมาพบปะเนาะเคยพบเคยเจอจริงในความรู้สึกนึกคิดในจิตใจก็อยากให้มีความสุขกันทุกคนนั่นแหละได้รับความสบายใจในการที่เกิดขึ้นมาให้มีธรรมะให้มีคุณงามความดีธรรมะจริงๆมีอยู่ทุกคนทุกแห่งนะเนาะอยู่รอบตัวเรารอบตัวเราถ้าเราคิดเป็นธรรมะกระจายอยู่ทั่วๆไปธรรมะคือธรรมชาติตามหลักความจริงเราต้องเห็นความจริงความจริงยอมรับความจริงสัจธรรมที่แท้จริงคือพูดแล้วไม่แปรเปลี่ยนไปไหนมีแล้วไม่แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันเป็นความจริงของมันอยู่นั่นเองแล้วมีเป็นความจริงอยู่ล่ำไปได้ซ้ำไปความเป็นความจริงอยู่ล่ำไปเป็นความจริงอยู่ตลอดไปตลอดการตลอดเวลาอาจจะเป็นอย่างนี้ความจริงปรากฏอยู่กับเราเนาะความจริงปรากฏอยู่กับเราไม่มีแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือมันก็กลางวันกลางคืนก็เช่นกันกลางวันกลางคืนผ่านไปการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปชีวิตของเราก็ขยับเข้าไปทุกวันขยับเข้าไปสู่ความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายมันจะเป็นอย่างนี้จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต่อรองก็ไม่ได้ต่อรองไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ต่อรองไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ต่อรองไม่ให้ตายก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่สุดของมันเลยที่สุดของมันก็หมดมวยมรณาหมดมวยมรณาแต่ขณะที่อยู่ทำคุณงามความดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับคนอื่นวันนี้หลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อว่างหลวงพ่อคุยพูดถึงทางโทรศัพท์ถามไถ่เรื่องงานการงานมึงอะไรบ้างก็ถามไถ่เป็นเรื่องปกติบางที่บางแห่งก็บริหารจัดการบริหารจัดการเตรียมการเตรียมงานมันก็ต้องมีเตรียมบ้างอะเนาะมันก็ต้องมีเตรียมบ้างแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อไม่ได้เตรียมเยอะเพราะว่าหนึ่งวัดบึงมังยาวใส่ป่าไงถ้ามีฝนก็ไม่จำเป็นต้องเอาเต็นท์มาเนี่ยอาศัยสุมทุมพุ่มไม้ต้นไม้กอหญ้าอันนี้คือเป็นธรรมชาติเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ทุกอย่างจะปรากฏขึ้นมีขึ้นปรากฏขึ้นมีขึ้นแล้วก็กล่าวถึงว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันณวันนี้เขาเรียกว่าเป็นวันศุกร์ณเวลานี้บ่าย3โมงเศษๆหรือ15นาฬิกาเนี่ย15นาฬิกาชีวิตของสัตว์ทั่วๆไปรวมทั้งเราด้วยนะเราก็เป็นสัตว์จะเรียกว่าสัตว์ประเสริฐถ้าทำดีก็ยิ่งประเสริฐยิ่งขึ้นยิ่งเป็นคนดีมากขึ้นยิ่งมีบุญมีกุศลในจิตใจของเรามีบุญมีกุศลนะถ้าเรามีบุญมีกุศลแล้วก็ต้องรักษานะ
นี่บุญก็ต้องรักษาบุญก็ต้องรักษาเราก็รักษาบุญเราขวนขวายหาบุญเรามีบุญมีกุศลเกิดขึ้นแล้วก็มีแล้วล่ะดีแล้วล่ะในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้โอ้จะมีความสุขมากเลยนะนั่นก็ต้องพ่อไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นรุ่นพี่ก็ดีแล้วก็ดีท่านต้องมีดีดิอย่างนี้เป็นต้นไงเราก็คิดว่าเชื่อมั่นว่าท่านต้องมีดีดิถ้าไม่มีดีเนี่ยใครจะมาเขาได้ว่าใครจะมาสร้างมาสั่งมาสมให้เราให้ท่านมากยิ่งกว่านี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้มันสัตว์โลกกำลังมารวมกันถ้ามาแล้วก็จะมีเสียงบ้างถ้ามาแล้วจะมีเสียงแล้วพอก็เดินหนีหน่อยเนาะเดินหนีก็ตะกี้หลวงพ่อก็เห็นครูบาแสนน่าติดตามหลวงพ่ออยู่นะครูบาแสนที่บ้านดอนแดงแข็งสารวันสปป.ลาวก็ยังไปมาหาสู่กันไม่ได้ทางโน้นคนฉีดวัคซีนแล้วมั้งแต่หลวงพ่อก็ฉีดแล้วนะหลวงพ่อฉีดแล้วหลวงพ่อฉีดแล้วบอกครูบาแสนหลวงพ่อฉีดแล้วก็พระเนรที่วัดก็ไปฉีดกันเกือบทั้งหมดนั่นแหละไปฉีดเกือบทั้งหมดก็เป็นเกาะป้องกันนะเป็นเกาะป้องกันเราต้องทำความเข้าใจเป็นเกาะป้องกันอีกระดับหนึ่งนะตามคำแนะนำของแพทย์ของหมออย่างเป็นต้นถ้าเราไม่กันให้บ้างก็ลำบากน้องพ่อจริงๆน้องพ่อเดินทางลำบากเลยช่วงหลังๆเมื่อก่อนก็ง่ายถ้าพูดอย่างนี้ก็ครูบาแสนก็เข้าใจถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบก็ไปนั่งเครื่องไม่ได้นั่งเครื่องไม่ได้ก็มีเงื่อนไขอยู่ถ้าครบเราก็ง่ายแต่เวลาครบแล้วก็จะไปบางทีก็งานชนกันจริงๆหลวงพ่อต้องเดินทางไปเชียงใหม่นะแต่ที่นี่มันเกี่ยวเนื่องกันหลายอย่างกลัวบางคนก็ตัวตกเครื่องบินกลัวตกเครื่องบินเพราะฉีดวัคซีนยังไม่ครบเพราะว่าหลวงพ่อก็ไม่ไปคนเดียวหลวงพ่อจะไปหลายคนอยู่ที่เชียงใหม่นั่นแหละหลวงพ่อจะไปกันหลายคนอยู่ถ้าพูดถึงตามหลักพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงก็ทำความเข้าใจนะวันนี้หลวงพ่ออยู่วัดทำหน้าที่ตรงนี้หลวงพ่ออยู่วัดอยู่วัดอะไรวัดนี่คือวัดนี่คือวัตถุนะถ้ามองในมุมของนั้นก็คือวัตถุมีตัวนี้ก็ดีตัวนั้นก็ดีมีวัตถุอยู่แต่ถ้าวัดคุณงามความดีแล้วคือเขียนเลยเขียนบอกวัดดอวัดดอเด็กไงอันนี้วัดวัตถุสิ่งของนี่เป็นต้นเราต้องมาทำความเข้าใจหลวงพ่อก็อยากจะบอกฝากเหมือนกันว่าหลายเรื่องอย่างเป็นที่เขาเขียนไว้อย่างวันก่อนนี่หลวงพ่อไปที่บ้านกลางป่าท่านเขียนเอาไว้นี่ก็ญาติโยมทำไม่ดีนะญาติโยมทำไม่ดีอย่างนี้ก็เหมือนกับบอกอะไรอยู่ในตัวเลยใช่ไหมนี่บอกในตัวฝีมือคนที่ทำไปก็ไม่ธรรมดานะที่เขาเขียนเอาไว้ที่เขาเขียนเอาไว้เราก็ต้องมาดูแล้วเราต้องมาดูแล้วมาดูฝีมือของแต่ละคนฝีมือความชำนาญการของแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันชำนาญไม่เหมือนกันเนาะ
แต่ที่ก็มีคนมาช่วยหลวงพ่อก็เหมือนกันเริ่มใหม่เนาะเริ่มใหม่คำว่าเริ่มใหม่คือหมายถึงว่าบางคนก็ถนัดไงถนัดคนละอย่างกันขณะที่ถนัดคนละอย่างครับแต่บางคนก็เริ่มใหม่บางคนก็เริ่มใหม่อย่างนี้เป็นต้นที่หลวงพ่อพูดโดยรวมไงพูดโดยรวมอย่างนี้มีคนมาทักบ่อยนะว่าห้องส่งไลฟ์สดของหลวงพ่อนี่ห้องส่งไลฟ์สดนี่ห้องส่งไลฟ์สดของหลวงพ่อมาพอมองเห็นพระบินยูเบสเบทานนะเบทานกำลังรับชมหลวงพ่ออยู่ไม่ดูท่านรับชมอยู่ที่ไหนเนาะบอกหลวงพ่อก็ไปก็ได้นะอยู่ที่ไหนหลวงพ่อจะได้พูดถึงข่าวถึงท่านคงน่าจะเพิ่งเปิดมาเจอกันหรือเปล่าเนาะหลวงพ่อขอบใจนะขอบใจคนที่ติดตามในการธรรมะกับหลวงพ่อก็พูดแทรกธรรมะเข้าไปบ้างอะไรบ้างคือหมายถึงว่าธรรมะคือความจริงไม่มีข้อโต้แย้งเหมือนกับท่านบอกว่าเกิดแล้วก็ต้องมีเจ็บนะเกิดแล้วต้องมีแก่นะที่สุดของมันก็ต้องมีตายนะจะมีวัตถุอยู่บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างวัตถุที่หลวงพ่อกล่าวถึงนี่คือวัตถุภาษีวดีด้วยเลยด้วยเดี๋ยวหลวงพ่อจะเดินไปตรงที่ศาลาเดินไปที่ศาลาเนาะจริงๆถ้าพูดถึงเป็นทรัพย์สินเงินทองก็มีมูลค่าพอสมควรเหมือนกันนะนั่นคือมูลค่าแต่มูลค่าของเงินของทองนั่นน่ะก็แน่นอนที่สุดก็หมายถึงว่าใช้มากลงทุนไปเยอะขณะที่ลงทุนไปเยอะเนี่ยหมายถึงว่าได้พึ่งพาอาศัยหลวงพ่อถึงวันนี้เองศาลาเนี่ยศาลานี่แน่นอนที่สุดก็นั่นแหละก็อิฐหินปูนทรายมาผสมกันทำให้เป็นวัตถุสิ่งของเป็นสิ่งที่ถาวรได้นะท่านแล้วถ้าสังขารกลางร่างกายของเราจีรังยั่งยืนไหมไม่จีรังยั่งยืนไม่ใช่เป็นอัตตานะไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนที่สุดของมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่ท่านว่าถ้ามันมีอยู่แล้วมีแล้วก็เรามันประกอบกันด้วยใจใช่ไหมมีใจกับกายแล้วก็พามันทำคุณงามความดีเท่านั้นเองเราพามันทำคุณงามความดีเราอย่าไปทำอย่างอื่นนะอย่าไปทำอย่างอื่นถ้าเราพามันทำความชั่วเดือดร้อนถ้าทำคุณงามความดีไม่เดือดร้อนชาวพุทธเราเนี่ยถ้าพูดถึงชาวพุทธอุบาสกปาสิกาเนี่ยนะหรือพูดถึงพุทธบริษัทสี่เนี่ยง่ายๆเลยก็ไม่ถึงว่าถ้าปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมันก็มีความสุขรู้กันอยู่อะไรลักษณะแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเรามีสักแต่ว่าถ้าไปวัดก็ไปวัดเฉยๆไม่ได้รู้จิตตัวเองไม่ได้ใจตัวเองไม่ได้ดูอารมณ์ของตัวเองแบบนี้ยุ่งเลยอย่างนี้ยุ่งเลยนะถ้าเรามาทำความเข้าใจเนี่ยเรียกเรามีโอกาสไหมถ้าพูดถึงธรรมเรามีโอกาสได้ปฏิบัติไหมล่ะเกิดขึ้นมานี่มันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าต้องโกนผมห่มเรื่องอะไรลักษณะมันก็ไม่ใช่นะน้องพ่อยังรู้ยังอยู่สลดหดหูใจคือเพื่อนนักบวชนักพจน์ด้วยกันที่เป็นอาจจะรู้จักกันไม่รู้จักกันแต่ถือเพศบรรพชิตน้องพ่อฟังเห็นในข่าวนั่นนะจับสื่อหมดวัดเลยเพราะอะไรรู้ไหมก็ทำนอกเรื่องนอกเรื่องเลยคือเสพยาบ้าใครดูข่าวบ้างอยู่นู่นน่ะที่ทางภาคใต้นั่นแหละอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรก็
อันนี้ไม่ควรเป็นตัวอย่างเป็นอย่างยิ่งนะไม่ควรเป็นตัวอย่างไม่ควรเอาแบบอย่างเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่งอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อท่านโอ้วันนี้เวลานี้นะวันนี้เวลานี้เสร็จแล้วทีนี้ไปไหนมีที่ไหนถ้าพูดถึงธรรมมันมีที่ไหนมันก็เสื่อมที่นั่นแหละก็มันเป็นข้อห้ามอยู่ในตัวอยู่แล้วไงมันเป็นข้อห้ามแต่เราไปละเมิดข้อห้ามไงก็เสร็จเลยอันนี้ได้ปฏิบัติไหมพูดได้เลยว่าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้หักห้ามทางด้านจิตใจของตัวเองจิตใจของตัวเองไหลไปในทางต่ำถ้าปฏิบัติธรรมะนี่ธรรมะยอมคุ้มครองเราแล้วก็ไม่ไหลไปในทางต่ำไม่ไหลไปทางต่ำแน่นอนจะต้องไหลขึ้นที่สูงเขาเรียกว่าทวนกระแสถ้าทำคุณงามความดีเราทวนกระแสนะเราไม่ใช่ไปไหลตามมันนั่นนะไปไหลไปตามกิเลสไหลไปตามกิเลสตัณหาอย่างนี้ไม่ใช่นะเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วก็หักห้ามทีนี้เขาเรียกว่าหักห้ามทางด้านจิตใจหักห้ามหยุดมันให้อยู่นะให้อยู่กับที่ให้เป็นไปได้อย่าให้มันต่ำถ้าเป็นไปได้ใครอย่ามันสูงเกินไปสูงเกินไปลืมตัวลืมตนก็ไม่ใช่นะถ้าต่ำเกินไปจนไม่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยก็แย่แล้วก็แย่แล้วแล้วต้องมันเห็นสัจธรรมความจริงสัจธรรมความจริงมีอยู่อย่างนี้มีอยู่แค่นี้เป็นอย่างนี้อะไรก็จริงๆไม่ใช่แค่นี้หรอกยิ่งใหญ่มหาศาลสำหรับคนที่ทำดีเห็นไหมถึงคุณค่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าอยู่บ้านก็เป็นคุณตาคุณยายเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่เป็นคุณปู่คุณย่าธรรมดาธรรมดาเลยแต่ทำไมเวลามาประพฤติปฏิบัติทำไมดูเด่นดูดีอะไรขึ้นมาถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เด่นไม่ดีนะต้องเข้าใจนะต้องเข้มงวดต้องมีปฏิปทาต้องมีสัมมาปฏิบัติผู้ประพฤติดีผู้ทำดีผู้ทำดีผู้เห็นคุณงามความดีผู้มุ่งสู่คุณงามความดีถ้าบวชถ้าพูดถึงว่าบวชจะบวชไม่เฉยๆเนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้โตบอกว่าไม่ได้เป็นพระโดยสมมติไงแต่ทางด้านจิตใจของเราเนี่ยถึงพระไม่เท่านั้นเองหลวงพ่อยังเคยชักชวนนะก็หลายคนนะมาเคยมาปฏิบัติกับหลวงพ่อเคยมาปฏิบัติกับหลวงพ่อไม่ใช่สักแต่ว่าพูดเฉยๆนะหลวงพ่อก็พาปฏิบัติด้วยนะจ๊ะก็ไปปฏิบัติบางทีก็ออกพรรษาแล้วหลังจากนี้ก็จะเป็นงานอะไรบ้างก็มางานปริวาสบ้างอะไรบ้างปริวาสหลวงพ่อว่าปริวาสทำให้นั่นได้ไหมก็ปริวาสมันเกี่ยวกับอาบัติสังฆาธิเศษแต่ถ้าเราต้องเราก็ต้องไปไม่รู้ไปกี่ป่านะไปป่านู่นออกจากป่านี่ไปป่านู่นถ้าเราทำดีเราคิดดีเราตั้งใจไปประพฤติปฏิบัติมันก็ได้อยู่นะแต่บางทีหลวงพ่อทำไมเนาะเวลาปฏิบัติต้องเขาเรียกว่าไล่ต้อนอะไรอย่างเงี้ยต้อนไล่ต้อนเราอันนี้น้องพ่อเป็นนั่นเนาะน้องพ่อพระบินยูเวทานนี่โอ้โหท่านติดตามน้องพ่ออยู่ท่านตามนี่นะท่านติดตามน้องพ่ออยู่นะต้องเข้าใจท่านอยู่ที่ไหนบอกน้องพ่อเลยนะบวชกี่ปีกี่พรรษาอะไรไม่รู้ท่านติดตามน้องพ่อขอบใจนะขอบใจเนาะก็มีตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างที่เป็นแฟนคลับหลวงพ่อหลวงพ่อไล่สดนั่งไล่สดอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เข้าพึ่งสูงเท่ากับสูงกว่าตาตุ่มนิดหน่อยเมื่อก่อนจะเริ่มเติบโตขึ้นมาจะเริ่มเติบโตขึ้นมาเสร็จแล้วก็ออกดอกออกผลออกผลตอนนี้เขาเก็บออกผลไปแล้วเก็บออกผลไปแล้วผลผลิตที่เกิดขึ้นมาช่วงระยะนั้น
ต่อไปเข้าอีกแล้วทีนี้ต่อไปแถวนี้ไม่ค่อยอดน้ำนะไม่ค่อยอดน้ำทำนาได้ตลอดทำนาได้ตลอดถ้าพูดถึงตามมันพอดีจริงๆก็ไม่ถึงว่าก็มาทำนาได้ตลอดก็ไม่ถึงว่าทำได้ทุกวันไหมมันก็เว้นช่วงเหมือนกันนะมีการเว้นช่วงทำนู่นทำนี่เหมือนกันนี่เว้นช่วงเหมือนกันเมื่อกี้ทำคนนี้กรรมความดีมันทำได้ตลอดนะทำได้ตลอดยังไงก็ไม่ถึงว่าเรายืนเราก็คิดได้เรานั่งคิดได้นอนหรือนอนก็อยู่ก็คิดได้คิดแบบผู้มีจิตไปธรรมะคิดดีทำดีคิดดีทำดีพูดคิดสองอย่างนะคิดได้แล้วลงมือทำขณะที่ลงมือทำก็ได้ผลได้ผลจากการกระทำของเราจะได้ผลจากการกระทำของเราเนาะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้นหลวงพ่อชอบบอกเหมือนกันนะบอกว่าอะไรหลวงพ่อชอบชักชวนเหมือนกันนะหลวงพ่อชอบบอกกล่าวเหมือนกันบอกกล่าวเรื่องประกอบคุณงามความดีทำคุณงามความดีนักปราชญ์บัณฑิตยกย่องสรรเสริญนะนักปราชญ์บัณฑิตยกย่องสรรเสริญจริงๆสรรเสริญคนทำดีถ้าคนไม่ทำไม่ดีมีใครยกย่องมั้งโอ้ยากเลยใครก็ช่างถ้าเราเป็นลูกเป็นเต้าเราทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีนี่มันก็เชิดชูนะเชิดชูวงตระกูลของเราเชิดชูวงตระกูลเลยตระกูลนี้ตระกูลนี้ก็ทำดีเนาะตระกูลนี้ร่ำรวยนะอย่างนี้เป็นต้นนะร่ำรวยถ้าแข่งกันรวยแข่งกันทำดีต้องจะดีเหมือนกันเนาะน้องว่าแข่งกันทำดีแข่งกันรวยเราถ้าเราเห็นอย่างนี้ทีนี้ตั้งเป้าไว้น้องพ่อตั้งเป้าไว้จิตใจก็ไม่ตกต่ำแต่ทุกวันนี้โอ้ลำบากทั้งคติทั้งโลกโลกก็ทำอาศัยกันอยู่นะแต่ถ้าทั้งโลกแล้วก็โอ้ยก็เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังชักไปซ้ายก็ขาดทางขวาชักขึ้นไปบนข้างบนก็หลุดข้างล่างเลยสิอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่กระทั่งคนรวยก็ยังบ่นทุกข์อยู่ทุกข์เพราะมันมีไงทุกข์เพราะมันมีถ้าคนฉลาดถ้าเข้าใจธรรมะนั่นก็น่าจะไม่ทุกข์เนาะไม่ทุกข์เพราะมันมีเนาะไม่ทุกข์เพราะมันมีมันก็ดีแล้วไหมมันมีมันก็ดีแล้วอย่างนี้เมื่อเรากล่าวแล้วพูดถึงเห็นแล้วมีแล้วอย่างความสุขจะมีมันก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้นเราก็จะเห็นมาดูขี้ตรงขี้เลนนะจะมีเนาะเป็นขี้ตรงขี้เลนไปแล้วเขาใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ก็เลยหนักเลยทีนี้หนักเลยขี้ตรงขี้เลนไงที่สุดของมันได้เป็นอย่างนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างที่หลวงพ่อบอกมันก็หมุนไปเวียนไปเปลี่ยนไปนั่นจะเป็นขี้ตมขี้เลนนะเสร็จแล้วก็นู่นก็เป็นแห้งที่ยังมีน้ำมีอะไรก็ไม่แห้งก็ชุ่มฉ่ำก็ชุ่มฉ่ำดีวันนี้หลวงพ่ออาการไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะช่วงสองสามวันเนี่ยอาการไม่ปกติก็ว่าธาตุขันธ์เขาเรียกว่าจะมีอาการจามไออยู่บ้างในบ้างเล็กน้อยเข้ามาเตือนสติเราเข้ามาเตือนเราเราก็ต้องรับรู้รับทราบนะรับรู้รับทราบตามหลักความจริงความจริงมันเป็นอย่างนี้แหละความจริงโดย
ที่โต้แย้งไม่ได้โต้แย้งไม่ได้เลยเดี๋ยวน้องพ่อมาข้างหลังนี่ข้างหลังอย่างนี้เห็นอะไรมองเห็นได้หลายอย่างนะมองเห็นได้หลายอย่างอย่างนี้ทางนี้ทางนี้น้องพ่อไม่ค่อยได้มาฉายให้ดูเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้ให้ดูบริเวณวัดป่าเพิ่งบางยาวก็มีอยู่พื้นที่อยู่ผมเกือบ18ไร่นะทั้งหมดนะเกือบ18ไร่น้องพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านถามน้องพ่ออยู่วันก่อนน้องพ่อไปงานท่านถามน้องพ่อก็พอสมควรเนาะท่านบอกพอสมควรคือพื้นที่พื้นที่แล้วก็ท่านถามจำนวนพระน้องพ่อว่าก็ช่วงจำพรรษาท่านก็15 16ตอนนี้ก็อยู่ประจำตอนนี้ถือว่าอยู่ประจำว่าสิบกว่ารูปนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักสิบกว่ารูปไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกไม่ใช่เรื่องแปลกท่านถามว่าอยู่กันยังไงท่านไม่เคยมาเนาะอยู่กันยังไงอยู่กุฏิคนละหลังบอกอยู่กุฏิคนละหลังหลังเล็กเล็กหลังเล็กเล็กก็อยู่กันคนละหลังคนละหลังไม่ได้รวมกันอยู่ไม่ได้รวมกันอยู่เนาะอย่างนี้เมื่อเราเห็นแล้วเรารู้แล้วเราต้องมาทำความเข้าใจการที่อยู่ด้วยกันก็ดีเลยก็ดีถ้าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันรวมกันก็เราก็มีโอกาสได้ปฏิบัตินั่นนะคนที่ชอบการปฏิบัติแต่ถ้าคนไม่ชอบปฏิบัติก็โอ้โหคนไม่เห็นถ้าสมมติไม่เห็นคุณค่าของธรรมะไงไม่เห็นคุณค่าของคุณงามความดีนี่ก็โอ้ อยู่สบายอิสระเหมือนกันอิสระแต่หลวงพ่อไม่ค่อยอิสระนะหลวงพ่อก็บีบอะไรบีบกิเลสบังคับกิเลสขู่เข็นกิเลสขู่เข็นจนกระทั่งว่ามันเข้าที่เข้าทางของมันอย่าไปเข้าใจว่าเรื่องสนุกนะกิเลสมันเล่นงานเรากิเลสตัณหาเล่นนางล่อเราอยู่นั่นเนี่ยมันล่อจะตายแหล่ไม่ตายแหล่มันบังคับเราเนาะครับมันก็เราหิวอย่างนี้ลองดูดิหิวเป็นกิเลสไหมหิวเป็นตัณหาไหมท่านตีความว่าไม่ใช่เป็นกิเลสเป็นตัณหานะแต่ก็เข้าใจบรรเทาท่านนะแต่เรื่องกิเลสตัณหาก็มันก็เกิดกับสิ่งเหล่านี้แหละไม่ถึงว่าถ้ามันมากเกินท่านมากเกินอาจจะเห็นคุณค่าของตัวเองที่สุดของมันก็หมายถึงว่าแก่งแย่งฉกชิงวิ่งราวทุกวันนี้เยอะเลยน้องพลอยโอ้ยังฟังเรื่องอะไรที่เด็กอายุ10ขวบ20 10 10ขวบเป็นเด็กๆ เป็นเยาวชนนี่แหละเขาหลอกว่าอะไรรู้ไหมเขาหลอกว่าจะได้ค่าเทอมส่งเงินแต่ต้องส่งเงินให้เขาก่อนนะ200 300บางอะไรหนักๆเข้าที่นี่โหโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกเลยนะโดนหลอกอย่างชัดเจนเลยน้องผมร้องไห้เลยไม่น้องพ่อถึงว่าไม่สนุกเลยนะก็ติดตามสื่อด้วยนะติดตามสื่อด้วยสื่อมันจริงๆสื่อมันก็บอกก็สอนเราอยู่นะทำไมเนาะเราทำกดความระโมบโลภมากก็ตามภาษาเด็กก็อย่างแล้วผู้ใหญ่ก็โดนหลอกเขาอีกเป็นต้นโดนเข้าไปเท่าไหร่ถ้าพูดเรื่องนี้เขาพูดหลายโอ้โหหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านในลักษณะอย่างนี้ทำไมบงการในลักษณะอย่างนี้ทำไมมันมีอย่างนี้โอ้มันมีมันเป็นที่น้ำมือของคนที่จิตใจของคนนั่นแหละคนถ้ามันตรงไปตรงมามันก็ดีไปถ้ามันโคตรงอโคตรโค้งๆก็ยุ่งเลยใช่ไหมน่ะต้นไม้ก็โคตรงอๆยังน่าดูอยู่เอาเป็นไม้ประดับก็ได้มันก่อนน้องพ่อไปที่วัดเลยนะที่วัดสาขาที่บ้านนายเจริญวัดหองเตยนะท่านก็เอาไม้นี่แหละ
ไม้ธรรมชาติไปทำเป็นเสาเป็นอะไรเป็นเสาสลาก็ดูดีนะก็ดูดีไม่ใช่มีแค่นั้นก็เยอะแยะแล้วธรรมชาติทีนี้ให้ความสวยงามแก่เราธรรมชาติธรรมชาติจริงๆมันให้ผลร้ายกับเราไหมผลร้ายคงน้อยเนาะคงน้อยเหมือนกับไฟอย่างเป็นต้นไฟนี่ก็มีคุณค่าไม่ใช่ธรรมดามีคุณค่ามีประโยชน์มีคุณค่าอย่างอนันต์เลยแต่ถ้ามันมีแล้วมีโทษทีนี้โทษก็บางทีก็เพราะน้ำมือของเราเนี่ยน้ำมือของมนุษย์เราใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักมันก็เป็นอย่างนี้เป็นน้ำมือของมนุษย์เราน้ำมือของคนนี่แหละทุกวันนี้เห็นไหมอย่างบางทีหลวงพ่อไปหลวงพ่อไม่ถึงขนาดถอดใจนะอย่างยกตัวอย่างน้ำมันอย่างเป็นต้นไม่ใช่น้อยเลยนะไม่ใช่น้อยเลยถ้าพูดถึงเราเติมน้ำมันอะไรนี่ใช่ไหมไม่ใช่น้อยเลยช่วงระยะที่ไปเมืองอุบลสองรอบสามรอบถ้าไปรถสองคันไงเป็นลักษณะมันก็ต้องแลกเปลี่ยนแลกของแลกเปลี่ยนใช่ไหมหลวงพ่อพูดอย่างเงี้ยที่แลกเปลี่ยนการที่แลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเงินไงปัจจัยเงินทองเป็นของแลกเปลี่ยนถ้าสมมติว่าเรามีปัจจัยแล้วโอ้โหยัดเข้าถังน้ำมันแล้วก็วิ่งได้เลยมันก็อีกอย่างใช่ไหมอันนี้คือพูดธรรมะนะหลวงพ่อไม่ใช่ไปพูดหักคอว่านั่นนะเราต้องเข้าใจสัจธรรมเราต้องมีแลกไงเราไปตามใดทางก็บางทีก็มีจับใจใช้สอยด้วยอะไรด้วยอย่างนี้เป็นต้นไงจับใจใช้สอยก็แลกเปลี่ยนนั่นแหละสรุปว่าก็แลกเปลี่ยนเป็นของแลกเปลี่ยนทรัพย์สินเงินทองบางทีก็วัตถุสิ่งของคนนั้นก็มีนี่ก็แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้เป็นต้นแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่มีอย่างอื่นเป็นเกณฑ์มีอย่างนี้เป็นเกณฑ์แจกใจก็เหมือนกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางทีโอ้โหมีธรรมดานะท่านมีบารมีมากท่านสร้างนู่นสร้างโรงพยาบาลนั่นไม่รู้กี่ห้องกี่เตียงนี่เป็นต้นท่านสร้างเห็นปรากฏชัดเลยปรากฏชัดเลยอย่างนี้จริงๆหลวงพ่อไปวันนั้นไปที่งานกฐินเมื่อวันที่ที่ผ่านมาวันที่9ที่10นะเป็นบ้านภูมิลำเนาเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อกันหานะหลวงพ่อกันหาสุขะกาโมท่านเป็นพระผู้มีบารมีพอสมควรนะตอนนี้อยู่แถวเมืองโคราชนะเมื่อก่อนท่านจำพรรษานู่นอยู่ที่จังหวัดแพร่วัดแพร่ธรรมารามอยู่ที่เด่นชัยหลวงพ่อเคยไปกราบท่านก็เจอกับท่านบ่อยนะเจอกับท่านบ่อยท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่มีบารมีแล้วก็นอกนั้นก็เยอะแยะเหมือนกันถ้าเราโลกกระทัดแคบเราโลกกระทัดแคบเนี่ยเราก็จะไปนั่นนะบางทีเราให้ฟังเนี่ยโหทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีหลายรูปด้วยกันที่ท่านสร้างโรงพยาบาลได้เอามาจากไหนทีนี้ก็หนึ่งคุณงามความดีของท่านสองแน่นอนที่สุดก็หมายถึงว่าศรัทธาญาติโยมเอามาจากคนอื่นท่านคงไม่ไปขายไหล่ขายหน้าขายบาทขายกดอะไรมาสร้างใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักเท่านี้แหละเราก็คิดได้แล้วว่าโอ้เนาะการกระทำทำไมท่านทำได้ทำไมท่านทำได้ท่านมีคุณงามความดีท่านมีคุณงามความดีปรากฏได้ชัดเลยแล้วก็เอื้อประโยชน์ทีนี้มันก็เอื้อประโยชน์มันก็เมื่อก่อนหลวงพ่อคูณนี่เป็นต้นใช่ไหมหลวงพ่อคูณที่วัดบ้านไร่เป็นต้นท่านสร้างไม่รู้ตั้งเยอะแยะไปหมดแต่บางรูปก็ท่านก็มีนั่นเนาะท่านก็มีดีของท่านนั่นแหละถ้าพูดภาษาง่ายมีภาษาง่ายก็มีดีของท่านแน่ๆไม่แปลเป็นอย่างอื่นไม่แปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้เรามานั่งทบทวนลองดูดีกว่าอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อชาเนี่ยที่วัดหนองขอพงหลวงปู่ชาเป็นต้นตอนนี้ท่านละสังขารไปแล้วคำสั่งสอนยังอยู่ไม่ยังอยู่คำสั่งสอนของท่านคติธรรมก็ยังอยู่ยังปรากฏอยู่ก็ไม่ไปทำลายใครเหมือนกับคำสอนพระธรรมคำสอนของ
สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นก็เป็นพระธรรมคำสอนไงพระธรรมตัวพุทธเจ้าท่านไปแล้วธาตุขันธ์เนื้อหนังเอ็นกระดูกท่านไปแล้วย่อยสลายไปแล้วแต่คำสั่งสอนที่เป็นอมตะยังอยู่ไงยังอยู่เราต้องมาเห็นมานั่งมาทบทวนคนก็เหมือนกันก็อยากให้อะไรไปเสริมบารมีนะเวลาเราไปนู่นไปนี่ถ้าเรามีบารมีก็จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเป็นรุ่นน้องรุ่นอะไรก็เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปก็ชื่นชมยินดีท่านแสดงออกวันก่อนที่หลวงพ่อไปก็หลวงพ่อดำรงสุจิตโตท่านได้ทานสงฆ์อายุพรรษาการมากมากเลยท่านก็จำอยู่ที่สาขาที่บุรีรัมย์ก็นอกนั้นก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ต่างเยอะแยะไปหมดเจ้าวาดวัดของเตยก็คุ้นเคยกับท่านโทรมาหาหลวงพ่อเหมือนกันก็หลวงพ่อไปงานผิดงานเปลี่ยนมาท่านกลัวไปผิดนะหลวงพ่อก็เลยโอ้ตอนนั้นหลวงพ่อไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะไปที่สาขาที่31ที่อำเภอนาเยียแล้วก็ไปสาขาที่26ที่วัดป่าโพสุวรรณหลวงพ่อคูณอัคคธรรมโมแล้วก็หลวงพ่อคำพันธิตธรรมโมอยู่ที่เขาเรียกว่าดอนตะปูนะที่อำเภอพิบูลมังสาหารแล้วก็ไปงานที่อำเภอเดชอุดมหลวงพ่อเคยอยู่คือแถบๆนั้นแถวนั้นหลวงพ่อเคยอยู่จำพรรษาด้วยเห็นอำเภอเดชอุดมก็เคยอยู่ในลักษณะเดชอุดมเป็นอำเภอใหญ่พอสมควรอนาคตอาจจะแยกเป็นจังหวัดก็ได้ทางเมืองอุบลก็ชอบแยกจังหวัดแยกไปแล้ว2จังหวัดมีจังหวัดยโสธรแยกจากอุบลแล้วก็อำนาจเจริญก็แยกจากอุบลนี่หลวงพ่อเข้าไปไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับหลวงพ่อก็ไปหลวงพ่อเข้าไปเพราะความคุ้นเคยไปเพราะความรู้จักไปหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็ง่ายๆเลยครับหมายถึงว่าที่เราเห็นอยู่เมื่อกี้เรามีพวกมีพ้องอย่างนี้เป็นต้นเรามีพวกมีพ้องมีอะไรเราก็จะเห็นเรามีพวกมีพ้องเราเห็นเพื่อนเราเห็นอะไรลักษณะเพื่อนเราก็จะง่ายๆก็จะชื่นใจนะชื่นใจที่เราเห็นชื่นใจที่เราปรากฏเห็นอยู่เกิดอยู่มีอยู่ก็มันก็เป็นธรรมอยู่ในตัวเป็นธรรมะอยู่ในตัวเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหมายถึงว่าเกิดขึ้นในทางที่ดีมันก็ดีไปใช่ไหมล่ะเกิดขึ้นมาแล้วมาทำดีมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดขึ้นมาดีๆเกิดมาดีแล้วแต่มาทำความชั่วมันจะดีซะที่ไหนนะไม่ดีแน่ๆไม่ดีเลยเนาะไม่ดีเลยหลวงพ่อบอกฝากเกิดมาทำดีเนาะเกิดมาทำดีอย่าไปทำความชั่วเลยเราทำคุณงามความดีกันหลายคนรวมกันอยู่ด้วยกันมีความสุขไหมนะอยู่ด้วยกันด้วยความสามัคคีไหมอะไรลักษณะอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจนะโอ้วันนี้มีความสุขกันเนาะพุ่งนี่ก็มีความสูงนะอากาศเย็นจริงๆหลวงพ่อชอบอากาศเย็นนะถ้าอากาศร้อนสู้ไม่ไหวอากาศเย็นลมมาลมหนาวมานิดหน่อยไม่แต่ก็ไม่ถึงขนาดชอบไม่หนาวซะจนนั้นก็ไม่ใช่ก็ไม่นั่นนะคือชอบใครๆก็คงชอบอากาศเย็นเนาะหลายคนคงชอบอากาศเย็นๆอย่างนี้หลวงพ่ออยู่ช่องอากาศช่องลมมาพอดีเลยก็เลยเย็นดีอยู่บริเวณหน้าวัดนี่แหละอยู่บริเวณหน้าวัดตอนนี้ก็หลังจากไลฟ์สดหลวงพ่อเตรียมไปนู่นจะเตรียมไปร่วมงานกฐินพรุ่งนี้มีก็ไปร่วมทอดกฐินมีงานศพด้วยแล้วก็จะต้องไปที่บ้านนาแซงเรียกว่าท่าทางเปลี่ยนโนนเพจเนาะโนนเพจ
หลวงพ่อพระอาจารย์ธงชัยธรรมทโรได้มีครูบาอันด้วยนะอย่างนั้นวัดป่านนท์เพชรก็มีงานลงกฐินพรุ่งนี้แหละเป็นวันรวมหลังจากนั้นก็วันที่16เป็นวันรวมที่วัดหลวงพ่อใหญ่นะหลวงพ่อใหญ่อายุพรรษามากนะหลวงพ่อใหญ่ที่นี่ที่บ้านท่าทางเพียนตำบลวังหลวงอำเภอเสรภูมิจังหวัดระยองนั่นเองพรุ่งนี้หลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อเหลือท่านก็จะไปสมทบกับหลวงพ่อด้วยนะพรุ่งนี้หลวงพ่อเหลือนะท่านจะไปสมทบกับหลวงพ่อด้วยไม่ต้องว่าพรุ่งนี้เนาะก็ไปรวมกันที่นั่นวันนี้ก็อย่างที่หลวงพ่อบอกกันเนี่ยก็งานหลวงพ่อไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งไม่ได้ก็ใช้พระไปแทนพระสามรูปไปโชเฟอร์คนไปที่เมืองจันทบุรีอำเภอนายายอามนั่นให้ท่านต่อมาที่วังน้ำเขียวเมืองโคราชเสร็จแล้วก็ไปนั่นเสร็จไปก็เสร็จแล้วก็ไปที่สุรินทร์กันไปรวมกันที่สุรินทร์เมืองช้างสุรินทร์เมืองช้างดูป่าทางนี้นะดูป่าดูธรรมชาติป่านี่ก็ป่าปลูกนะป่าปลูกช่วยกันปลูกเมื่อก่อนนี่รดน้ำต้นไม้อยู่เฉยเลยแต่ตอนนี้โตแล้ว อยู่ที่ไหนก็หลวงพ่อก็อยู่แบบป่าๆอย่างนี้เนี่ยอยู่ป่าอยู่ป่าจนเคยชินแล้วเวลาไปงานก็เหมือนกันที่จะไปงานวันนี้ก็เหมือนกับป่าเลยนะป่าชุมชนเลยอันนั้นไม่ได้ซื้อที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนมาด้วยนั่นคือหมายถึงว่าเขายกให้เป็นวัดอันนั้นก็มันจะธรรมดาหลายไร่เลยป่าชุมชนนั่นนะหลายไร่เลยนะต้องมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจวันนี้ก็คงพอสมควรนะหลวงพ่อขอบใจสำหรับผู้ติดตามนะผู้ติดตามหลวงพ่อฝากรายการหน่อยวันเสาร์ที่3ถึง4นะขึ้น FM 97.00 เมกะเฮิรตซ์นะที3ถึง4เช้าวันเสาร์นะแล้วก็ตอน9โมงถึง10โมงขึ้น FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นของเทศบาลอันนี้เวลาเดียวกันมีทั้งเสาร์2 อาทิตย์ด้วย2วันโยมพ่อเหลือนะดูแลอยู่ตรงนั้นแล้วก็11 โมงถึงเที่ยงก็พินิจด้วยรักพิทักษ์ด้วยใจที่สวทมหาสารคามขึ้น 106.5 เมกะเฮิรตซ์นะติดตามเนาะวันนี้น้องพ่อคงยุติไว้แค่นี้ก่อนนะมีความสุขกันทุกคนมีคุณงามความดีคุ้มครองคุณพระคุ้มครองกับทุกท่านทุกคนนะท้ายที่สุดคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ